สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดการประชุมทางวิชาการ Education for Sustainable Development International Forum 2017การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้ค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมทางวิชาการ Education for Sustainable Development หรือ ESD International Forum 2017การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้เรื่อง Professional and Learning Development for ESDซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับคณาจารย์นักวิชาการและครูนักปฏิบัติในระดับนานาชาติโดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคุรุสภาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ยอมรับของสังคมและสากลค่ะในโอกาสนี้นะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใจความสำคัญว่าการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในระดับนานาชาติและสหประชาชาติสำหรับในประเทศไทยการนำแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติเป็นวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ใช้เป็นวิธีการทรงงานมาโดยตลอดรัชสมัยการพัฒนาครูอย่างยั่งยืนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน3มิติที่มีความสัมพันธ์ในเชิงระบบคือ 1. คุณภาพของปัจจัยนำเข้าอันได้แก่หลักสูตรครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางวิธีการและเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทัศนคติและพฤติกรรมตามที่กำหนดตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 2. คุณภาพของกระบวนการได้แก่กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรให้กับผู้เรียนและ 3. คุณภาพของผลผลิตได้แก่คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบันค่ะศึกษาอย่างยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประหลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษาสำนักงาน